ลา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 โชคลางเรื่องเจ้าสาวการแต่งงานคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่เพราะวิถีชีวิตจะไม่เหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไปจึงมีข้อควรระวังมากมายเพื่อป้องกันไม่ให้ปีศาจนำภัยมาสู่คู่บ่าวสาวได้เจ้าสาวเองก็ต้องเก็บตัวอยู่แต่ในห้องไม่ให้เจ้าบ่าวเห็นเธอในชุดแต่งงานก่อนจะเริ่มประกอบพิธีเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วเจ้าสาวต้องไม่ไปส่องกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกจะสะท้อนว่าเธอเป็นหญิงที่เข้าพิธีแล้วคล้ายพยากรณ์ตัวเองล่วงหน้าปวงเทพอาจไม่พอใจและท้าทายเธอด้วยการบันดาลให้เกิดอุปสรรคนานาบิดพันให้ทุกสิ่งไม่เป็นไปตามคาดวิธีเดียวที่เจ้าสาวจะส่องกระจกดูความเรียบร้อยของตนเองได้คือให้เหลือถุงมือหรือเครื่องแต่งตัวบางชิ้นเอาไว้บนโต๊ะข้างตัวประหนึ่งว่าเธอยังแต่งตัวไม่เสร็จเจ้าสาวหลายคนใช้ผ้าคลุมหน้าที่เดิมทีเชื่อว่าเป็นการปกป้องเธอจากดวงตาปีศาจหรือดวงตาของแม่มดช่างริษยาทั้งหลายนอกจากนี้ความตื่นเต้นและความวิตกกังวลความหวาดระแวงต่างๆอาจกระตุ้นพลังจิตหรือนำอำนาจบางอย่างของเจ้าสาวโดยที่เจ้าสาวไม่รู้ตัวผ้าคลุมหน้าจึงทำหน้าที่ป้องกันว่าที่เจ้าบ่าวและคนรอบข้างจากอำนาจจิตของเจ้าสาวด้วยคำโบราณระบุไว้ว่าเจ้าสาวจะต้องนำของต่อไปนี้เข้าพิธีคือของเก่าของใหม่ของที่ยืมมาและของสีฟ้าของเก่าคืออดีตของใหม่คืออนาคตของที่ยืมมาคือปัจจุบันส่วนสีฟ้าคือความบริสุทธิ์